สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับทีทายอีกแล้วแต่วันนี้เรามีประกาศสำคัญนะครับวันนี้เรามีข่าวดีมาบอกก็หลายๆคนที่ติดตามสตรีบาร์ก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าเรากำลังจะย้ายไปที่บ้านใหม่ของเรานะครับบ้านเขียวก็คือซูปไลฟ์นั่นเองนะครับผมก็เขาได้มาสนับสนุนบาร์นะครับช่วยอะไรหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับทัวร์นาเมนต์นั่นนู่นนี่บลาๆแบบมีคอนเทนต์มากขึ้นหลายๆอย่างที่แบบซูปมาสนับสนุนคือดีมากเลยครับดีมากก็จะไม่ได้ไลฟ์ใน YouTube แล้วนะครับแล้วก็จะไม่ได้ไลฟ์ใน Twitch แล้วก็อยากมาประกาศให้เพื่อนๆไปติดตามกันได้ที่ Soup Live นะครับผม Soup Live ทิทวัฒน์นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับแต่บ้านแดงบ้านม่วงไม่ต้องเสียใจไปไม่ต้องห่วงเพราะว่าบ้านจะลงคลิปให้เรื่อยๆแล้วก็จะมีทัวร์นาเมนต์ไม่ว่าจะเป็น Deadlock Overwatch หรืออะไรพวกนี้เราจะทำกันเต็มที่เพราะว่า Soup จะมาสนับสนุนเราตรงนี้ด้วยนะครับก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีอย่าง Soup Live ด้วยนะครับผมก็ฝากไปติดตามกันด้วยนะครับ Soup Live ทิทวัฒน์นะครับผมฝากไปกด follow กันสักที2ทีนะครับก็จะไปย้ายไปที่นู่นแล้วฝากบอกเพื่อนบอกพี่บอกแม่บอกน้องฝากบอกกันนิดนึงครับว่าทีทาย้ายไปซูปแล้วครับผมฝากด้วยครับขอบคุณครับผมมาครับผมก็ห่างหายไปนานกับชาว YouTube แล้วเดี๋ยวก่อนที่จะเราจะลงคลิปนี้เราจะมีคลิปแพทก่อนแล้วเดี๋ยวจะมีคลิปแพทแล้วก็คลิปรีวิวตัวละครนะครับผมวันนี้จะมาสอนวาร์เดนครับผมวันนี้จะมาสอนวาร์เดนนะครับก็วาร์เดนของไฮเดชันนะอันนี้บิวไม่ได้คิดเองนะอันนี้ให้เครดิตไฮเดชันเลยเพราะว่าลองคิดเองแล้วมันเล่นไม่ได้แต่พอมาลองบิวไฮเดชันที่เขาออเดอร์มาให้ต่างๆนานาของเขิงอะไรพวกเนี้ยถือว่าดีมากเลยนะครับสำหรับไฮเดชันก็วาร์เดนตอนนี้ได้บัฟมาด้วยนะครับสำหรับแพทใหม่ก็เลยโกงกว่าเดิมอีกนะครับเดี๋ยวดูได้นะว่าวาร์เดนบัฟอะไรก็คลิปแพทโน้ตนะครับผมก็หลักๆนะครับพิมพ์เข้าไปเลยว่า build hydration นะครับผมเขาก็จะมีสกิลออเดอร์ตามที่แบบให้เขาอัพตามนี้ได้เลยเห็นปะลองมาแล้วนะครับอัพตามนี้ได้เลยเก่งแน่นอนนะครับลองเล่นดูก่อนได้นะเพราะว่าน่าจะเต็มเซิร์ฟแล้วตอนนี้ไฮแรงค์คือวาร์เดนคือ build นี้หมดนะครับก็ในเลนก็จะเป็นพวกไฮเวโร่ headshot booster hero point อะไรพวกเนี้ยครับก็หลักๆข้อเสียของวาร์เดนคือปืนมันอ่อนครับเลนไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่มันต้องมีตัวละครที่แบบพยายามมาให้มันไม่แพ้เลนหนักมากแล้วกันต้องไม่แพ้เลนหนักมากก็ทรงเลนไปทรงเลนแล้วก็เล่นวาร์เดนถ้าแก๊งได้ก็แก๊งถ้าฟาร์มได้แนะนำให้ฟาร์มดีกว่าวาร์เดนนะเพราะว่ามันต้องใช้ของแบบมันต้องมีมาจิติกดีไวสปีดฟู้ดเซิร์ชเนี่ยมันต้องมีของคอประมาณ4ชิ้นเนี่ยครับของคอคือมาจิติกดีไวสปีดฟู้ดแล้วก็เซิร์ชเราถึงจะเริ่มไปเล่นกับเพื่อนแล้วนะ4ชิ้นนี้คือต้องมีก่อนถ้ามี4ชิ้นนี้ปุ๊บคือได้หมดแล้วก็เฮดฮันเตอร์ไล่ออเดอร์มางี้ได้เลยนะครับส่วนตาไหนที่เฟกสล็อตไม่พอก็ลองชั่งน้ำหนักดูว่าจะเอาอะไรออกนะเพราะมันมีบางตาที่แบบมันหิวช่องม่วงมากแล้วเฟกสล็อตมันไม่พอนะครับก็ลองไปเล่นดูแล้วก็ชั่งน้ำหนักดูนะครับก็ตะกี้นะครับเล่นเพิ่งเล่นมาสดๆร้อนๆเลยในสตรีมนะครับผมนี่วาร์เดนห้องไฮแรงค์นะก็เจอพี่ถังครับเจอเดจีอาร์ไอบอสอะไรพวกนี้ถ้าจำไม่ผิดเดจีอาร์เคยไปประมาณแบบแรงสองแรงสามด้วยมั้งแบบหน้าแรกอ่ะพวกนี้คือแรงหน้าแรกกันหมดเลยนะครับก็แต่เราก็ไปสเมิร์ฟในแรงหน้าแรกมาครับทุกคนเป็นไงสเมิร์ฟในไฮแรงค์เดี๋ยวดูแต่บิวนี่มันโกงจริงมาไอ้พี่มีอัดคลิปอยู่หากดหาห้องยังไม่เจอเลยไม่เจอเฮ้ยอัดคลิปอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปตัดเอาโอ้อะไรวะมิกกี้มันพูดแป๊บนึงเดี๋ยวตัดเอาไม่เป็นไรแล้วมันโดนไปปิดเสียงก่อนไปบาสมึงปิดเสียงดิปิดเสียงปิดหัวโอเคกูจะคุยกับแวก็เปิดคลิปอยู่แล้วมันก็คือมึงไม่อยากให้เสียงเข้าแล้วจะเปิดหูหาปู่มึงเหรอตัวดีตัวนั่นดิขอโทษได้ไหมล่ะกูนึกว่ามึงอ่ะแป๊บนึงส่งรูปให้แล้วโอเคแป๊บนึงนะมันต้องก๊อปแมทแล้วเราต้องไปดาวน์โหลดตรงนี้ใช่ป่ะแป๊บนึงนะขออนุญาตเดี๋ยวเราจะทำคลิปให้ทุกคนดูนะครับเดี๋ยวจะอธิบายวิธีการเล่นว่าแบบควรเล่นอะไรยังไงแบบไหนนะครับแป๊บนึงนะขอเสิร์ชเลขแมตช์เองแป๊บนึงเพราะว่าตะกี้มันโหลดไม่ได้แล้วก็อยากจะวอชแล้วก็เสิร์ชแมตช์ ID เอานะครับ21788 788 240นี่21788แล้วก็โหลดนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนตัวละครสุดโกงไม่ใช่ตัวละครสุดโกงหรอกแม่งได้บัฟมาแล้วบวกกับว่าบิวของไฮเดชั่นแม่งโกงเดี๋ยวเราจะสอนวิธีการยืนลงยืนเลนอะไรพวกนี้เลยนะก็หลักๆคีย์คือมาจิติกกับเซิร์ชนะเซิร์ชออฟพาวเวอร์นะครับคีย์คือมาจิติกกับเซิร์ชออฟพาวเวอร์อันนี้บอกไว้ก่อนว่าย้ำอีกครั้งนึงห้องไฮแรงค์นะอันนี้ห้องไฮแรงค์ละแต่ละคนก็คือเล่นกันเป็นลับ
แต่เล่นเฟซมันจะค่อนข้างอ่อนนะสำหรับวาร์เดนมันอ่อนเลยล่ะเออมันจะค่อนข้างอ่อนมันอ่อนมันต้องมีตัวละครสักตัวนึงที่แบบช่วยให้มันยื้อไฟไปหน่อยนะครับไฟไปด้วยนี่เราก็ในเลนเฟสครับพยายามอัพสกิล1มาใช่ป่ะในเลนเฟสอัพสกิล1มาพยายามปลอดเขาให้ได้นะซึ่งพอเขาเป็นกันหมดแล้วอ่ะหนึ่งมันโดนยากครับเอาพูดตรงๆมันต้องพีดิกปลาเอาเลยอันนี้ยังดีที่แบบเรามีคนที่แบบว่ามาช่วยก็คือพี่มิกลาดคีฟคอยแบบคอยช่วยเราลาดคีฟอยู่ก็ลองสังเกตว่าในเลนตอนเนี้ยเดี๋ยวเราจะข้ามไปตอนที่เลนเราโดนกดครับเราจะข้ามไปตอนที่เลนเราโดนเฮ้ยเมาส์หายไปไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเมาส์หายเฮ้ยไอ้รีเพย์บั๊กเฮ้ยแล้วกูจะไอ้นี่ยังไงอ่ะไอ้เมาส์หายไปไหนอ่ะมึงเดี๋ยวไปตัดได้ชัดพี่ชื่อไปตัดได้แล้วเมาส์กูหายไปไหนกด J ของกด J โอเคขึ้นละโอเคเดี๋ยวกูตัดเอาเพื่อนดูอันนี้ลองสังเกตแต่นี่เขาพลาดนะอันนี้เขาพลาดคือเขาหลับบาร์แตกไอ้ยิงพอดีนะเขาหลับบาร์แตกไอ้ยิงพอดีเราจะข้ามเฟสเลงกันไปนิดหน่อยบั๊กก็เลือกที่จะกลับเลยนะเดี๋ยวมาคือเรื่องที่จะกลับเลยแต่คือขนาดเราฆ่าเขาได้นะเงินมันยังไม่ห่างนะเดี๋ยวรอดูนะในเฟสเนี่ยมันเงินมันจะไม่ห่างมากเพราะว่าปืนเราค่อนข้างที่จะแบบเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีตอนที่แบบพยายามยิงคีฟสู้อะไรพวกเนี้ยสู้ยากครับปืนวาเดนวาเดนตอนนี้สู้ยากมากแต่เราก็อย่างน้อยเราคุมความได้เปรียบตรงที่ว่าตอนต้นเขาสื่อสารกันไม่ดีเอากุมความได้เปรียบตรงนั้นมาก็ได้นิดหน่อยเดี๋ยวเราจะมีสภาพตอนที่เราจะเริ่มโดนกดแล้วอันนี้เขาอยู่หลังป้อมเราก็ทำอะไรเขามากไม่ได้ลองดูเงินดิเห็นปะถ้าเป็นปกติถ้าเป็นตัวอื่นอ่ะมากดไปตัวหนึ่งใช่ปะแล้วถ้าปืนมาดีๆอ่ะมันจะลัดคีบง่ายแล้วมันจะกดดันเขาง่ายกว่านี้ครับตอนนี้เงินเขาคืนขึ้นมาละเนี่ยห่างร้อยเดียวเองขนาดเราฆ่าเขาก่อนนะตัวนึงใช่ปะก็คือหลักๆไอเทมในเลนนะครับผมไอเวโลเฮดพอร์ตบูสเตอร์ฮัลโลพอยต์วอร์ดสามอันนี้ในเลนออกได้ออกก่อนนะครับเพราะว่าสกิล1แม่งโดนยากใช้เอมแม่งง่ายกว่าใช้เอมในการกดดาเมจเขามันง่ายกว่านะหรือเปล่าหรือบางคนถ้าท่านปาล์ม1แม่นกว่าผมก็ครับซื้อพวกของม่วงมาก็ได้มิติกเบิร์ดมิติกลีชอะไรพวกเนี้ยได้แต่กูเชื่อมั่นในมือกูมากกว่าไม่ค่อยเชื่อมั่นในสกิลเท่าไหร่สกิลมันหลบได้แต่กระสุนมันหลบยากไงไปเล่นดูดิเค้ามา 2,000 แล้วเห็นป่ะเงินเค้านำนะนี่แหละเค้าเสียวาเดนเลยครับเค้าเสียวาเดนหลักๆเค้าเสียวาเดนเยอะมากแล้วเราก็เขาก็จะไม่ทำอะไรกันเยอะนะเออเราเขาจะไม่ทำอะไรกันเยอะแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มแพ้เลนละเราโดนนกมาไม่เริ่มอ่ะจริงตอนนี้ก็ถ้าฆ่าตัวนั้นไม่ได้ก็น่าจะแพ้เลนไปละแต่วันนี้มาขอแค่แบบขอแค่ประคองเลนไว้ให้ได้ฟาร์มนิดฟาร์มหน่อยมาสู้ใช่ปะเขาหลบสกิลหนึ่งกันเยอะมากก็เลยเลือกที่จะออก500มา3อันยิงดีกว่าเออเอามายิงง่ายกว่าแล้วก็โดนกดครับสู้ไม่ไหวมาเด่นเลนอ่อนแล้วก็โดนอันนี้ถ้าจำไม่ผิดโดนนกมั้งเออน่าจะโดนนกพี่มิกโดนนกส่วนกูโดนยิงจนตายเลยใช่พี่มิกโดนนกครับส่วนกูโดนยิงจนตายเลยโดนเลดี้ไกด์อันเนี้ยคือตอนนี้เลนเราแพ้ละแล้วก็เลยตัดสินใจคุยกับพี่มิกว่าไอ้พี่บอกบาสเดินเถอะเดินอะไรเงี้ยเออเดินเถอะพี่มิกก็เดี๋ยวน่าจะพอเดินกันละพี่ก็บอกว่าก็บอกพี่มิกว่าเออมึงก็เดินไปเลยยังไม่เดินหลักๆกูอยากฟาร์มในเลนก่อนเอียนตีมันสู้ได้ตอนนี้แล้วก็ตอนในเลนครับตอนในเลนปักเห็นป่ะมันเลนมันทำอะไรใครเขาไม่ได้อ่ะดูดิคุณเลนเอาเลยขอข้ามช่วงเลนเฟสไปเลยแล้วกันขอข้ามช่วงเลนเฟสไปเลยครับคลิปมันจะได้ไม่น่าเบื่อแล้วก็กระชับที่สุดเท่าที่มันจะกระชับได้แล้วกันนี่ก็พยายามจะไปต่อเขาคืนมานิดนึงนะครับเราจะข้ามช่วงเลนเฟสไปเลยเราพ่ายเลนเฟสตอนนี้คืออ่ะพูดตรงๆคือเราแพ้แล้วนะถ้าดูจากเงินตอนนี้เราแพ้แล้วครับแต่วาร์เดนที่ยื้อมาได้ขนาดนี้กูถือว่ามันโอเคมากๆแล้วสำหรับวาร์เดนที่มันทำได้นะอย่างน้อยไม่แพ้มากนี่แล้วก็สวยๆเลยครับผมเราเห็นเพื่อนโยนมาปุ๊บก็กดอสูรรอเลยครับวาเดนตอนกดอัพสีนี่แทบแบบแทบจะคอนเฟิร์มตลอดนะเดี๋ยวให้ดูความโกงตอนนี้มันยังไม่โกงกำลังจะเริ่มละโอ้ยหายไปนาทีนึงแต่ตอนนี้เราก็มีเงินกำเงิน1,900นะลองสังเกตว่าบัตรกำเงินอยู่ใช่ไหมตอนเนี้ย
ือตอนเนี้ยมันพยายามจะหาค่าถ้าไปแก๊งได้ก็ไปแก๊งเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นปุ๊บอ่ะเรามาแก๊งคือเรามาช่วยเพื่อนได้แล้วก็มาก็ปาขวดดับไปได้คิวครับอันนี้น่ากดแพนนี่นะพอเข้ามาปล่อยชาร์จเลยถ้าเรากดแพนนี่มันจะมีภาพนึงก็เอามาฆ่าได้1ตัวเพื่อนได้อีก1ก็ถือว่าคุ้มแล้วกันถือว่าคุ้มไปอันนี้เขาก็พอนิดพอหน่อยตอนนี้เรามี 2,800 ละนี่ครับแชทคีย์มันอยู่ที่ไอเทมนี้ครับคีย์มันจะอยู่ที่ไอเทมนี้เดี๋ยวไอเทมคีย์ค่อยๆมาเดี๋ยวไอเทมคีย์เราจะมาละไอเทมคีย์เราจะเริ่มมาละครั้งหนึ่งไม่ถือว่าลุมเฮ้ยมันหลุดอะไรนักหนาเนี่ยเราเห็นเพื่อนเรามาเล่นตรงนี้เราก็พยายามจะเล่นด้วยโอ้โหโดนนกอีกแล้วเนี่ยเห็นปะต้นเกมเราแบบว่าเรายังอยู่นิดนึงเพราะว่าเราต้องไปกดอัตติตรงนี้แต่ตอนเนี้ยเกมพีเราจะเปลี่ยนไปแล้วครับเราจะไม่ต้องไปกดอัตติโง่ๆกลางวงแบบนี้ละนี่มาแล้วไอเทมคอสำหรับบาร์เดนสายนี้มาเจติกฝึกไว้นะฝึกไว้ของดีมากไปครับผมนี่แล้วเพื่อนก็อัตติมาครับแล้วเราก็มาเจติกเห็นปะเผื่อใครไม่เห็นคือใครไม่เห็นนะครับตะกี้คือถ้าสมมุติอ่ะเราสลิงมาอย่างเงี้ยใช่ป่ะแล้วมันกะระยะเวลามันยากมาก็เลยลงไปปุ๊บกดมาเจติกและอันติเห็นไหมเรามาเจติก1ทีกระโดดขึ้นสูงอันติและรวบเราลงมาพอดีลองดูนะเราจะกดมาเจติก4ปุ๊บอันติมาปุ๊บเราลงมาพอดีเห็นไหมก็เท่ากับว่ามันจะการันตีว่าเราจะไม่โดนอะไรเราจะไม่โดนขัดไม่โดนอะไรกับอากาศนะครับก็ประมาณนี้สำหรับบาร์เดนเดี๋ยวของคอมันเริ่มมาแล้วเห็นปะมีอันเดียวปุ๊บเกมเพลย์ไม่เกิดเลยแต่มันต้องกับฟันนิดนึงกับฟันนิดนึงสำหรับบาร์เดนต้องนิดนึงนี่แล้วเขาก็มาพลาดให้เรามาล้ำเพื่อนแต่เรากดเลข3ไม่ให้ครับกดจับหัวไม่ให้แล้วเพื่อนก็มาจับให้เราได้คิวอีกครับลองสังเกตว่าตอนนี้มันเริ่มไหลแล้วเห็นปะเริ่มติดเกียร์ละไหลละเห็นปะมาจะติดอันเดียวอ่ะไม่ไหลเลยไหมจากที่แพ้เลนมาคือแบบจะกลายเป็นศูนย์เลยแล้วก็อีกอันนึงลืมบอกครับผมควิกซิลเวอร์รีโหลดอันนี้ก็ของดีนะต้องมีนี่นะครับก็พยายามเล่นก็พยายามจะเล่นแบบว่าเอาของให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะเอาได้แล้วกันมาละ 2,700 ตอนนี้ถ้าจะไม่ผิดเหมือนเราอยากจะซื้ออะไรวะทำไมเราถึงกำตังไว้วะแป๊บนึงขอดูกันเลยก่อนลืมเหมือนกันว่าตัวเองอยากออกอะไรควิกซิลเวอร์ให้สกิลไหนครับพี่ควิกซิลเวอร์ใส่สกิล1ครับผมนี่แล้วเรามาละนี่เรามาช่วยเพื่อนละพักเขาก็อยากจะช่วยพี่มิกอยู่เหมือนกันแต่เราทำอะไรมากกว่านี้ไม่ได้ป่ะเนี่ยเรารอดูก่อนว่าเพื่อนเราทำอะไรอ่ะเดี๋ยวเราเห็นพี่มิกตายปุ๊บเราเดินไปเอาคอมแตกปุ๊บแล้วเราบันเทิงบัสได้ยินเสียงครับจะมาตัวยุ่งหลังลืมได้ไงบัสลืมมาดิเราสังเกตว่าบัสจะหลบตัวมันจะติดใช่ปะมันจะติดข้อเสียของมันคือถ้าสมมติเราโดนยิงอ่ะเราจะกระโดดไม่ได้ครับแล้วก็ฟาร์มยับต้องสังเกตนะว่าถ้าเราจอยไฟได้แล้วก็จอยถ้าจอยไม่ได้เราฟาร์มด้วยเดินกันต่อครับเดินกันต่อนี่เพื่อนมาเราแจมเราพยายามจะแจมทุกอย่างครับช่วยกันไปนี่แล้ว 4,000 แล้วเรามี 4,000 ละเอาไปที่ช็อปของบ้านเราช็อปบ้านเราก็จะมี DY บาเลียฟีดฟู้ดใช่มั้ยDY บาเลียฟีดฟู้ดใช่ครับ2อันนี้DY บาเลียเจอคนแล้วขวดเลยหรือรอขวดเพื่อรีโหลดครับรอขวดเพื่อรีโหลดครับผมรอขวดเพื่อDY บาเลียฟีดฟู้ดเอนชานบาเลียครับนี่มาละของคอนี่อย่างที่บอกไปตอนต้นของคอนี่3ชิ้นนี้มาแล้วครับเดี๋ยวรอดูนะรอดูความเพียรมันตอนนี้คือเรามั่นใจแล้วว่าหยุดเรายากละคือเราค่อนข้างชัวร์ว่าตอนนี้มันหยุดเรายากมากคือประมาณ 12k เนี่ยมันออนไลน์แล้วครับ 12k คือเล่นได้แล้วไม่ใช้เงินเยอะไปกว่านี้แต่ถ้าฟาร์มก็จะเก่งขึ้นไปอีกแต่จริงๆถ้าของประมาณนี้ก็ควรจะไปกับเพื่อนได้แล้วนะควรจะไปเล่นกับเพื่อนได้ละไปแล้วก็ตอนนี้ถ้าจะไม่ผิดก็ดันป้อมใช่ไหมดันป้อมครับผมแล้วเดี๋ยวดูความน่าเกลียดมันนะถ้าจำไม่ผิดบาร์จะเจอเฮดเฮดอยู่ตรงขวาดูความน่าเกลียดมันนะพี่แจ๊ดอัตติโค้งเลยเราไม่มีแล้วดูมันเดินเข้าไปได้ครับนี่ดูมันเดินเข้าไปได้ดูอัตติเราก็ไม่กลัวครับ
แล้วมีดีไวบาเลียมีฟีดฟูดครับมีตะกิ้ว2เดินออกได้โค้งเลยตัวแม่งไถทุยๆเลยอ่ะแต่ยังนี่ยังไม่ใช่ความจริงของมันยังอย่าเพิ่งตกใจกันแชทอย่าเพิ่งตกใจกันไปเดี๋ยวมีอีกนี่อันนี้พยายามจะหนีแล้วก็วัวเป๋าฮึบตามทุกท่าละพี่ไวบาเลียทำอะไรได้ครับพี่ไวบาเลียคือไฮโลเราครับไฮโลเราแล้วก็ได้อบิลิตี้เรนจ์ครับผมไฮโลกันดาเมจปืนดาเมจเวท260ครับแล้วก็ได้บูฟสปีดครับผมหลักๆคือมันดีแล้วก็ได้อบิลิตี้เรนจ์ด้วยนะครับนี่แล้วตอนนี้นี่มาแล้วแชทเซิร์ชออฟพาวเวอร์แล้วดูคูลดาวน์มาดิเห็นป่ะไฟตะกี้เราเพิ่งกดไปถูกป่ะไฟตะกี้เราเพิ่งกดไปเว้ยคูลดาวน์เราตายเกิดมาเนี่ยไม่จะกดอีกรอบมึงละเราสลิงมาปุ๊บเนี่ยเราจะกดได้อีกรอบมึงละอันนี้ลองสังเกตดูนะเห็นป่ะเพื่อนไฟก็อยู่กันนะกูไม่ไปอันนี้เหี้ยนะเอาจริงเราควรไปช่วยเพื่อนครับนี่คือกูไม่ไปเพราะว่าอยากได้ตังค์ตรงๆแม่งคือกดได้ทุกไฟอ่ะเห็นป่ะเพื่อนเพื่อนเราสู้กันกูไม่ไปเลยนะกูฟิกเลนทางซ้ายแล้วก็มาฟิกเลนตรงนี้ก่อนแต่จริงๆควรจะไปนะครับควรจะไปนี่เพื่อนยังสู้กันอยู่นะดูดิเพื่อนยังสู้กันอยู่กูทำอะไรกูตีคลิปอยู่นี่แล้วเราเห็นแล้วว่ามันเริ่มมาลึกแล้วดูนี่ครับแชทดูนี่นะครับนี่คือเพื่อนเราตายเยอะนะครับแชทดูนี่นะเพื่อนเราตายเยอะนะครับดูนะดูตัดสินใจดูสิ่งที่กูทำปักกลางวงครับผมปักแล้วก็รีโหลดไปอีกทีนึงครับดูดิโอ้โหก็ดูคูดาวครับ60วิคือแต่ตะเกียบไฟที่เขาชนะตะเกียบคือไฟเขาชนะแล้วใช่ปะเขาชนะแล้วเว้ยไฟตะเกียบแต่กลายเป็นว่าไฟเขาไม่ชนะครับแปลกมากโมมากโมนั่นแหละแล้วบัสก็อัพมาเป็นเฮดฮันเตอร์นะครับเอามายิงด้วยเพราะว่าอยากได้ดาเมจจากยิงด้วยใช่ปะวะใช่ดิน่าจะซื้อเฮดฮันเตอร์มาจะซื้อเฮดฮันเตอร์มาเพิ่มครับเพราะว่าเราอยากได้กระดาเมจจากกระสุนด้วยนะเราจะพึ่งเวทอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับพยายามเวลาเล่นตัวแบบอย่างเงี้ยพยายามไฮบริดได้ไฮบริดก็ลองสังเกตว่าเงินเราพุ่งมากเพราะว่าเรามีมาจิติกป่ะเราฟาร์มได้2เลนเว้ยนี่ความลับอย่าบอกใครรับคนที่ดูคลิปนี้นี่ความลับเลย UI 4เลยครับบัส default เลยครับเติมเอา power ใส่ตะกี้หน่อยครับแอสติครับผมรู้กันแค่นี้รู้กันแค่นี้คนที่อยู่ดูแล้วก็ดูคลิปรู้แค่นี้พอเดี๋ยวมันจะค่อยๆเริ่มระยำได้กดแชร์ได้ใช่กดแชร์ได้แนะนำเลยสายนี้นี่เราเห็นปุ๊บเราไปต่อเห็นปะดูเราฟาร์มดิเห็นเราฟาร์มป่ะแชทคือเราฟาร์มเลนนู้นมาเลนนี้ต่อแบบไอ้ติ๊กมันทำให้ตัวเราแบบว่าจากไม่มีเงินกลายเป็นมีครับแล้วมันไม่มีใครอยากมายุ่งกับเราด้วยตอนนี้เฮดเล่นงี้ได้ไหมเฮดเล่นงี้ได้ไหมไม่ได้เพราะว่าเฮดมันจะเป็นอีกทรงหนึ่งอันนี้มันเข้าไปทุยทุยเฮดมันจะแบบออดหน่อยยิงข้างข้างหน่อยอะไรออกมาเฮดไม่น่าได้เพื่อนเฮดมันไม่ค่อยมีสกิลมันจะกระโดดเข้าไปลำงี้มันตายเองไงแต่อันนี้มันดูเพื่อนเนี่ยเพื่อนนี่แล้วเดี๋ยวเรารอเพื่อนมาครับไอแวร์ขอว่าเอ้ยมาเดี๋ยวกูมาแล้วน่าจะไข่ฆ่าพี่ถังได้ด้วยมั้งน่าจะฆ่าพี่ถังได้ด้วยอันนี้ก็เอารอครับรอยกเราดูก่อนว่าเพื่อนยกได้ไหมยกไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องมีมันตีครับผมนี่แล้วเห็นป่ะเขานกใส่เราไม่กลัวละอึ้งแล้วเราก็รีโหลดขวดครับผมแล้วพี่ถังก็อ่ะในเมื่อพี่ถังเขากดอัตติอย่างนั้นแล้วก็กดแบบนี้เลยละกันแล้วดูเลือดครับแชทดูเลือดในไฟครับผมดูเลือดในไฟแล้วครับดูพี่เตเว่นยังไงกดคือกดปุ๊บคือกดซับเลยเรารอดูอยู่นิดนึงมาดูว่ามีตัวอะไรจะเข้ามาไหมอันนี้บัตรรู้ครับว่าที่เราต้องกดสกิล2กับฟีดฟูตะแก้เพราะว่าเลนดี้ไกด์เขามีแลกเลือดนะเราไม่อยากดูแลกเลือดเท่าไหร่อยากเล่นต่อได้ครับเห็นเพื่อนอยู่ข้างล่างไม่รู้ว่าเพื่อนไหวกันหรือเปล่าเพื่อนไหวกันไหมข้างล่างโอเคไหวครับก็ฟาร์มต่อครับเราสังเกตว่าเงินเราค่อยๆมาแล้วนะแล้วตีเราก็จะมาอีกแล้วนี่แล้วก็มันจะเป็นเทมโปอย่างนี้ครับแคทเราจะอัพ1ไว้2ถูกไหมแล้วก็จะมาลงอันตีเต็มแล้วก็2เต็มนะครับแต่บิวมันมีบอกแล้วบิวเนี่ยมีบอกแล้วว่าต้องอัพยังไงอัพตามบิวได้เลยนะเก่ง
อัปติเต็มก่อนแล้วก็คิว2ตามครับค่อนข้างที่จะโกงเลยอันนี้มี 7,000 เรียกว่าจะไปกับเพื่อนอันนี้ไปแจมโดนไอ้เวดาแล้วข้ามแม้ตะกี้นี่ถือว่าช่วยกันฟาร์มนี่แล้วก็เราได้ช่องมาเราได้เฟกสล็อตครับแต่เอาจริงเฟกสล็อตเนี้ยเฟกอันเนี้ยเราสามารถออกอย่างอื่นแทนได้นะแต่มันรู้สึกว่าโอเคแน่ๆก็มันมี 8,000 ละออก DY มาเลยแล้วกัน DY เคปล่าช่วยอะไรเวลาเรากดอันติเราจะได้โลขึ้นมา700เลยครับ700แล้วก็ได้สปีด power 40แล้วก็สปีดไลฟ์ติวดูดเลือดแรงขึ้นมาอีก 20% แล้วก็ลดคูลดาวน์อีกนะครับสำหรับ DY เคปล่านะค่อนข้างที่จะดีจริงๆออกดูเรชั่นอาจจะคุ้มกว่านะดูเรชั่นอาจจะคุ้มกว่าแล้วก็พอเราได้ DY เคปล่ามาเนี่ยมันก็ต้องตัดสินใจแล้วว่าเราจะขายของม่วงสักคิดนึงไหมหาช่องหรือว่าจะไงแต่บัตรร่วมครับเกมนี้บัตรออกเป็นพิธีนต่อเลยก็อยากยิงด้วยแล้วก็อยากอันตีด้วยครับดูดิแค่เราถึงไฟแล้วอะตอนแรกวันนี้มันเป็นตัวง่อยๆอะนี่แล้วเพื่อนก็จะลืมแล้วว่าตอนนี้เรามีดาเมจทั้งคืนทั้งอะไรแล้วนะดูเขาลำครับแค่ดูเขาลำครับผมลำปุ๊บโดนจับมาตายทันทีครับแล้วเรากดอันตีมาปึ้มเลือดเด้งโลดเด้งเลือดเด้งโลดเด้งโอ้ยนี่ถ้าไม่โดนแถบนี่กูเข้าไปแล้วนะจะตายแล้วไม่เป็นไรนี่เราโดนชิปสับละสิได้เราต้องได้สุดตอนนี้ที่โดนชิปสับแล้วก็ดูนะเราตาย45วิอันตีคูดาวมา57ครับเกิดมามีอีกแล้วนี่เกิดมามีอีกแล้วครับที่ได้ต่อครับพร้อมออนไลน์เลยพร้อมออนไลน์แล้วเนี่ยดูดิเล่นเกิดมาปุ๊บได้ต่อเลยไม่ต้องรอช่วงอะไรละจริงตอนนี้คือเราแค่สติ๊กกับเพื่อนแล้วก็หาฆ่านะอันนี้ได้ไหมครับผมขายมิติกถ้าจะไม่พี่ขายมิติกเบิร์ดไปมั้งโอ้แล้วก็ออกมาเป็นดูเรชั่นครับเพราะว่าตอนนี้เราต้องเน้นอันตีให้นานขึ้นละแล้วเดี๋ยวความโกงมันจะเริ่มมาละมันจะเริ่มหลังจากนี้ละเกมยังเก่งไหมเทียบกับตัวอื่นนรกเลยตัวนี้นรกเลยเดินเข้าไปตุยเลยนรกกับนรกนะครับบิวชื่ออะไรครับบาสของไฮเดชันครับคุณต้องว่าไฮเดชันภาษาอังกฤษไฮเดชันจุดๆเอานกมาใช่ป่ะนกมานี่เราไม่ยังไม่สนใจนะดูดิแค่เรายังแบบเบลเลอร์อยู่แล้วเราเห็นครับชิดไปแล้วอาอยู่ดีดูดิเป็นบ้านเราไม่จำเป็นที่ต้องพึ่งกันตีอย่างเดียวอันนี้เราควรตีเลยครับเพราะว่าเราอยากสู้มากๆตอนนี้เราอยากสู้ครับดูนะดูเราจะสู้ครับผมปั๊บนี่เห็นดาเมจป่ะตะกี้คือเรามีทั้งปืนเรามีทั้งอันตีที่มันกว้างมากๆแล้วก็ไม่มีใครอยากสู้กับเราครับไม่มีใครอยากสู้กับเราเลยนะน้อยมากที่อยากสู้กับเราแล้วเรามี 3,000 วันนี้ออกอะไรอ๋อออกสปีดคืนมาก่อนเพราะว่าสกิล2ครับสกิลตามสปีดที่เรามีนะก็คือค่อนข้างที่จะตึกครับแล้วก็ไม่มีอะไรมากช็อตนี้เอามิดบอสแล้วก็ใครมาตายใครมาตายครับยูทำอะไรมากไม่ได้ละนี่เดี๋ยวจะมีตอนนึงเดี๋ยวทุกคนรอว้าวนะรอว้าวก็พิมพ์ว้าวพร้อมกันเลยอันนี้ก็เราได้เลจูมาเออแล้วก็นี้บอกเทคนิคหน่อยเวลาสมมติคนได้เลจูมาได้มิดบอสมาตรงกลางเนี่ยไม่ต้องรีบเล่นก็ได้ครับส่งเติมไปก่อนทำเวฟขึ้นมาก่อนอย่ารีบไปเล่นมากแล้วเขามาอีกแล้วครับเขาพยายามที่จะสู้กันตรงนี้แหละยังอันนี้กูยังไม่ทันทำอะไรเลยนี่เขาจะไม่ผิดแล้วจะช็อตนี้มั้งดูนี่นะแชทดูนี่นะดีไวเคปล่ามาครับแล้วดูดีดูมันเดินกด2ครับกดฟีดฟูดอาร์มป่อเลยกดฟีดฟูดป่อโอ้มันหยุดไม่อยู่ดูดิมันจะมีสักกี่ตัวที่แบบเดินเข้ามาทุยๆแบบนี้เลยวะเดี๋ยวเราก็กลับไปนิดนึงคือมันนรกมากเว้ยมันแบบมันหยุดไม่อยู่อ่ะมันหยุดไม่อยู่แล้วเนี่ยของประมาณนี้แต่จริงมันออนไลน์ตั้งแต่12เกียร์เอก็เล่นได้นะ12เกียร์ก็เก่งนี่มาปุ๊บปกติเลยครับเพชรไม่ต้องสู้ครับไม่ได้เล่นครับเพชรเก่งมาจากไหนไม่รู้ครับไอ้เก่งมาจากไหนก็ไม่รู้เหมือนกันก็ตายหมดครับนี่มันกดอติหลักๆคือเราพยายามเราลองสังเกตว่าหลักๆคือเรากดมาเจติกให้มันตรงจังหวะ
ถ้าเรากดมาจะติดเข้าไปแล้วเรากดอันเราสังเกตนะเวลาไปไหนที่มากดอันตีไปอ่ะข้อบทอ่ะจะไม่ค่อยมีใครสนใจปะเรากดมาจะติดปุ๊บเรากดอันตีเลยแล้วลงมาตรงนี้เลยปะแบบมันการันตีว่าเราจะได้อันตีครับตอนแรกวันนี้มันมีปัญหาอันตีลุ่งๆแล้วมันโดนนะโดนแล้วนั่นแหละจริงครับวันนี้สายนี้ก็เอามาฝากครับผมเอามาฝากก็จบไปสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นสกอร์นี้ครับผมสเมิร์ฟในไฮแลนด์ครับ16ตาย6แอสซิสต์12ครับผมประเด็น 2,700 ดาเมจก็ไฮแลนด์ครับไฮแลนด์แล้วก็สเมิร์ฟไปก็บิวนี้มันกลัวมากนะขนาดไฮแลนด์ยังโดนกันขนาดนี้ไฮแลนด์แก้กันไม่ได้ไฮแลนด์แก้บิวนี้ไม่ได้ก็หวังว่าน้องๆจะไปเล่นกันสนุกนะรีบเล่นก่อนโดนเนิร์ฟคิดว่าโดนแน่ล่ะถึงมันจะเพิ่งบัฟมาก็เหอะฝากไว้ด้วยครับเดี๋ยววันนี้ลงสตรีมละเจอกันครับทุกคนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับบิวนี้ฝากด้วยไปครับผมเจอกันครับบ๊ายบายครับแชทบ๊ายบายครับ